วัสดีค่ะทุกคนคะคือที่โรงเรียนตอนนี้ค่ะเขากำลังจะจัดงาน International Day กันอยู่แล้วในงาน International Day เนี่ยคนที่มาจากแต่ละประเทศเนี่ยก็ต้องแต่งตัวในแบบประเทศของเขาเช่นประเทศไทยก็ใส่ชุดไทยประเทศจีนก็ใส่ชุดของคนจีนเองของญี่ปุ่นก็ใส่ชุดแบบของญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วบัวเป็นคนไทยก็ต้องใส่ชุดไทยแล้วเนี่ยคือแหกขี้ตาตื่นมาตีสามตอนนี้ตีสี่แล้วเราต้องรีบไปแต่งตัวกันค่ะทุกคนจะไม่บอกนะว่าเป็นชุดยังไงแต่คือเขาบอกว่าชุดเนี่ยแซ่บมากแซ่บมากไปต่อยกับเพื่อนได้สบายรอเล่นงั้นเราลองไปดูกันนะคะว่าชุดเนี้ยจะเป็นยังไงเนี่ยค่ะเอมใหม่ก็ต้องมาด้วยเพราะว่าเอมใหม่อยู่ในเรือบัวไงก็เลยต้องแต่งตัวด้วยแต่เอมใหม่ยังไม่เห็นชุดนะคะเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้ไปดูชุดด้วยกันเอมใหม่ใจเซอร์ไพรส์แน่เลยไม่เห็นชุดเอมใหม่คิดว่าชุดเป็นสีอะไรเอ่ยสีชมพูว่าหนูชอบสีชมพูทายถูกด้วยโอเคสีชมพูก็สีชมพูเอมใหม่นี่เหมือนรู้เลยนอนต่อนะดูหน้าตาสิเปิดหลับนอนมาใช่ไหมใช่พี่บัวก็เหมือนกันตอนนี้เย่ใหม่ก็ถ่ายของช่องเด็กเย่ใหม่ชวนเล่นอยู่แล้วก็ถ่ายของช่องแฟมิลี่ไปนะคะเขาคือเปิดร้านเลยให้เราเข้ามารู้สึกเป็น VIP มากเราเลยนี่คือที่นี่อ่ะคือชุดเขาดีมากคือชุดแต่ชุดเขาสิเขาไม่ได้ขายชุดแต่งเดียวค่ะเขาขายชุดเจ้าสาวด้วยมาไปเข้าข้างในกันดีกว่าค่ะเข้าไม่ได้เขาล็อกอยู่ไงเอาเขาล็อกอยู่คุยกันดิ่งใช่ไหมคะไปแล้วถึงตื่นมาเป็นหวัดเลยสวัสดีค่ะนี่ค่ะทุกคนเห็นปะชุดอะคือดีมากเลยแต่ละชุดมันไม่เกี่ยวนะชุดนี้ไม่เกี่ยวแต่แค่แต่มันสวยนี่คือชุดเจ้าสาวอนาคตของบัวนะคะเดี๋ยวบัวโตมาจะแต่งงานชุดนี้คนที่เริ่มแต่งก่อนนะคะให้น้องกอดเพราะว่าแบบคิดว่าน้องจะได้ไปนอนด้วยวันนี้สบายครับแต่งหน้าดูการ์ตูนสบายค่ะอายุเท่าไหร่ครับ15ดูการ์ตูนเด้อพ่อก็ยังดูบัวชอบปูชื่อเรียนสิละหนูนี่ค่ะทุกคนจ้าเติมเบาๆพอแค่แบบว่าอุ๊ยมีคิ้วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งกันคิ้วมาหนูนี่ค่ะทุกคนเขาก็ลงนี้แหละเป็นไงเขาทำไมเล่าเขาด้วยค่ะโอเคไหมค่ะใส่กลางดีกว่าเนาะค่ะปากน้องอยากได้สีอะไรสีที่ไม่แรงธรรมชาติธรรมชาติอะค่ะสีเดี๋ยวจะทาเบาๆนะคะประมาณนี้นิดนึงพอทานิดนึงเลิกเกลียวเลยค่ะมันจะเย็นๆนิดนึงนะคะเติมสีแดงให้มันนึงนะคะเก็บดีกว่าเออจะมาออกก็ดูแย่ๆจะได้ไม่ถึงไหมจะเขียนแล้วแต่เติมขึ้นบอกนะเน่แต่งเยอะเสร็จแล้วเนี่ยนะเป็นไงคะทุกคนมีแต่ก็แต่งได้นะคะจะเพิ่มเติมนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวก็จะเริ่มปล่อยปากตามปกติเลยครับแต่งตัวเก่งนะเก่งโอ้ไม่ดื้อเลยน่ารักมากเออแต่งหน้าแป๊บเดียวเลยแต่งหน้าคนครั้งแรกแบบที่มาแต่งร้านครั้งแรกด้วยใช่ไหมใช่ครับโอเคเสร็จแล้วค่ะพอแต่งเสร็จแล้วก็จริงแต่ปวดท้องมากปวดท้องมากเลยตอนนี้นี่ก็มาถ่ายรูปกันก่อนนะฮะโอเคตัวตรงลูกหันมาฝั่งนี้หันมาฝั่งนี้ขั้นหันตัวมาด้วยเออเกียร์เออนู่นพี่บัวกับแม่ถ่ายรูปอยู่ค่ะนี่มันเป็นไรคะตื้อ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 ไม่มองกล้องเลยลูกไม่มองกล้องดีๆหน่อยลูกพี่น้องหันหน้ากลับมานิดนึง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 อย่าบิดขี้เกียจอย่าง่วงกับแม่ต้องเดินไปนู้นนะแสงอยู่นู้นเอาเดินมา
มายิ้มหน่อยไหลตกอุ๊ยอุ๊ยตกเหมือนเจ้านายแล้วมีแบบลูกตะนมชมเอ๋ยชมงามอารามแท้แลกระบือแลกระบือถ้าสมมติเดียใหม่แต่งตัวแบบแซ่บๆอะค่ะนางก็จะมีแบบเดินแบบลุยๆใช่ไหมนางจะอินเนอร์ไปกับชุดเดียใหม่จะเป็นเด็กที่มีอินเนอร์ไปกับชุดอย่างวันนั้นแต่งชุดจีนก็ฉางเออสุดยอดเลยไหมแบบเต้นแต่พอแต่งชุดไทยปุ๊บก็เรียบร้อยค่ะไปโรงเรียนกันได้ละ Let's go มาเด็กกับโรงเรียนแบบเท่ๆกันหนึ่งสองสามโอ้ยลุยได้ไม่ต้องหันหน้ามานี่หนึ่งสองสามโอเคไม่ไหวลองมาเดินกลับบ้านกันดีกว่าเดินอย่างนั้นแหละไม่นู่นเราอยู่นู่นเราอยู่นู่นมาแข่งเดินกันนะคะเดินมาจุดมาหนึ่งสองสามเริ่มไม่ค่ะหนูจะไม่เร่งเลยไปเรียนไม่ได้เดี๋ยวหลุดอินเนอร์หญิงไทยหญิงไทยเดินเรียบร้อยมาหนึ่งสองสามถ่ายเลยรีบเดินแต่ก็ไม่รีบว่าน้องเหมือนรีบเดินแต่ก็ยังแบบคงความพี่วิ่งเปียกไม่ได้รีบเดี๋ยวก่อนโอเคแล้วปะไปโรงเรียนกันต้องรีบไปมากไม่ไหวไม่ไหวไหมลูกไม่เอาไปแล้วไปแล้วพี่บัวไปแล้วนั่นแหละครับเป็นธงชาตินานาชาตินะครับวันอินเตอร์เนชั่นแนลเดย์ของบิ๊กติ๊ดพี่บัวเข้าไปแล้วตอนนี้นะคะก็กำลังจะมารับเยบัวกับเยไหมวันอินเตอร์เนชั่นแนลเดย์ปักธงเต็มเลยเป็นชาติเลยรออยู่หน้าประตูเนี่ยรออยู่หน้าประตูแล้วนะคะซึ่งเมื่อเช้าเยบัวบอกว่าอยากจะขอไปถ่ายรูปที่ไหนก็ได้ที่ไทยๆสวยๆแม่ก็นึกถึงนู่นเลยอนันตราเลยแถวอนันตราพอนึกถึงวัดนะมาแล้วเอาขึ้นมาเลยค่ะเป็นไงบ้างคะดูตอบถามโอ้ยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยค่ะตอนนี้นะคะโบก็กลับมาจากโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือการที่โรงเรียนคือแบบเขาบอกว่าสนุกมากคุณครูก็ชมใหญ่เลยว่าแบบชุดคืออลังจริงๆเพื่อนก็ชมใหญ่เลยแต่บอกว่าโปะหน้าไปหนานิดนึงแต่คือยังไงก็ดีค่ะครูก็เลยให้โบไปถ่ายรูปใช่ไหมโบก็ได้ถ่ายรูปแล้วโบเป็นนางพิมเพื่อนอีกคนนึงแล้วโบเป็นคุณแผนส่วนที่เหลือเป็นทาสค่ะก็ขำๆอ่ะเนาะแต่ก็ถ่ายรูปไว้ถ้าสมมุติคุณครูได้ส่งภาพที่ถ่ายมาให้บัวนะคะเดี๋ยวจะแปะรูปไว้ให้ดูกันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้บัวก็ต้องขอไปเปลี่ยนชุดเอาชุดคืนให้เขาก่อนนะคะไว้เจอคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายถ้ามีงานอะไรก็เดี๋ยวบอกนะคะ